เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยร้านเปิดปี080808ก็คือวันที่8เดือน8ปี2008นะฮะเปิดอย่างเป็นทางการแต่ว่าจริงๆแล้วเราเริ่มต้นทำตั้งแต่ต้นปี2008หลังจากนั้นมา2ปีให้หลังก็เกิด ASV by Asawa ขึ้นมาเรารีแบรนด์ใหม่ตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Asawa Groupนะครับ Asawa Group ก็จะประกอบไปด้วย Asawa ASV Uniform by Asawa Uniform by Asawa ก็คือเรามีแผนกที่ทำยูนิฟอร์มให้โดยเฉพาะหลายๆคนอาจจะผ่านตามมาบ้างอย่างบางของ Airways ที่เราทำให้กับเปลี่ยน rebrand ให้เขาตัวนี้ก็เป็นตัวที่สร้างชื่อให้เราค่อนข้างเยอะได้รับรางวัลระดับ international ตัวสุดท้ายที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาก็คือ Sawa Dining แห่งนี้นะก็เป็นตัวการต่อยอดจากปรัชญาและแนวความคิดของ Asawa ทั้งหมดก็ถูกสร้างขึ้นเป็นร้านอาหารแห่งนี้สิ่งที่ทำให้มีโอกาสได้ทำงานในสิ่งที่พี่รักในวันนี้ก็คือการที่เรากล้าที่จะออกไปเผชิญโลกแล้วก็รับผิดชอบกับการตัดสินใจของเรานะครับนอกจากกล้าที่รับผิดชอบในสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วเนี่ยก็มีความรักในสิ่งที่เราทำนะหรือที่เขาชอบใช้คำว่า passion เนี่ยสิ่งเดียวที่ passion มีก็คือทำให้คุณอึดกว่าคุณมีแรงมากกว่าคุณล้มแล้วคุณลุกขึ้นได้คุณล้มแล้วคุณลุกขึ้นได้นะยิ่งคุณล้มแล้วคุณลุกแล้วคุณเดินต่อไปข้างหน้าตลอดเวลามันก็มีโอกาสที่จะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆเสมอเสาร์อาทิตย์เรามีเวลาแล้วก็ไปอ่านหนังสือบ้างอยู่ร้านหนังสือบ้างไปดูพิพิธภัณฑ์บ้างไปดูหนังบ้างหรืออะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ในที่สุดแล้วมันก็เอากลับมาใช้ทำงานใช้ชีวิตได้ทั้งสิ้นคนก็บอกแล้วพักผ่อนตรงไหนถามว่าแบ่งเวลายังไงจริงๆโชคดีอย่างหนึ่งว่าทั้งหมดที่เราทำอยู่มันคือชีวิตของเราไม่ว่าเราจะเลือกทำอะไรไม่ว่าจะทำร้านอาหารทำเสื้อผ้างานอีเวนต์ต่างๆมันเป็นตัวตนของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราทำงานมันใน7วันทุกวันเราก็รู้สึกว่ามันคือการใช้ชีวิตทุกวันนี้หน้าที่ของเราก็คือการปฏิปต่อชีวิตของเราเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเราไม่เคยรู้สึกว่าตื่นมาแล้วไม่อยากไปทำงานเพราะจริงๆมันคือความสุขของชีวิตเรารู้สึกเหมือนตื่นขึ้นมาพักผ่อนทุกวันจริงๆก็ชอบเยอะนะครับจริงๆร้านอาหารก็ชอบหลายร้านก็ชอบร้านเล็กร้านเล็กร้านน้อยตามที่ต่างๆเยอะแยะไปหมดคือจะไม่ชอบไปที่ไหนที่คนเขาชอบไปกันจะไม่ชอบไปที่ไหนที่คนเขาฮิตกันเราก็จะชอบร้านที่มันเงียบๆคนน้อยๆแล้วก็ร้านบางทีร้านก็เปิดมา 3-40 ปีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าไปได้ดีนะครับสำหรับการทำร้านอาหารร้านแรกนะครับแล้วก็มันก็เป็นการต่อยอดจากอาสวะนะ DNA ทั้งหมดก็มาจากอาสวะการตกแต่งร้านว่าจะไปเทาน้ำเงินขาวหรือสไตรป์ที่เราเห็นอยู่ก็มาจากไอคอนหลักของแบรนด์ทั้งนั้นทุกอย่างมันก็จะมาจากความชอบส่วนตัวบวกกับความทรงจำในวัยเด็กซึ่งเอามาเล่าใหม่ทั้งหมดอาหารนี่จะเป็นอาหารที่เรียกว่าลักชัวรี่โฮมคุกเมลนะก็คือเป็นสูตรที่ทำกินกันอยู่ในบ้านแล้วก็เอาขัดสีชวีวันสมัยนะครับก็จะเป็นความแปลกใหม่บวกกับความคุ้นเคยในทุกจานก็จะเป็น DNA ของเราจะต้องมีทั้งความหวือหวาบวกกับความเป็นโดเมสติกความเป็นบ้านอยู่ในทุกจานเมนูทั้งหมดเนี่ยเป็นอาหารจานโปรดของพี่ที่พี่กินตั้งแต่เด็กข้าวหน้าไข่ข้นครีมอูนิเพราะมันก็จะเป็นคนชอบทานข้าวไข่ข้นซึ่งเป็นสูตรไทยหลำแต่เรามาทวิสต์ให้เป็นสูตรญี่ปุ่นเพราะว่าแม่พี่เป็นคนญี่ปุ่นมันก็จะทวิสต์ให้เป็นโอมุไรซ์แล้วเป็นคนชอบรับประทานอูนิก็เอาอูนิทำเป็นครีมอูนิแล้วก็ทานกับซอสแม็กกี้จากออสเตรียแล้วก็มีขิงแดงนะที่ซอยๆมาขั้นรสก็อาจจะบอกตัวตนของเราได้ดีคือเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมจากหลากหลายชาติมารวมกันสิ่งหนึ่งหน้าที่หนึ่งถ้าเราเปรียบแฟชั่นเป็นเสมือนศิลปะแขนงหนึ่งหน้าที่ของศิลปะแขนงหนึ่งก็คือการเติมสุนทรียภาพให้กับชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเลือกใส่อะไรเลือกหยิบจับอะไรเข้ามาใส่บนตัวของเราอย่ามองความสุขของคนอื่นอย่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนคนอื่นขอให้มองความสุขของเราเป็นหลักสิ่งที่สวยวันนี้ร้อยปีวันหน้าอาจจะไม่สวยก็ได้สิ่งที่เราชอบวันนี้อีก10วันเราอาจจะไม่ชอบก็ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกเนี่ยความงามเป็นภาษาสากลOh